าผู้ใดคิดที่จะเป็นเคยของส้นเท้ากุมูเนาะต้องกินเหล้าไห้ให้ได้เด้อบ่ได้หลายก็ต้องได้1จอกเนาะโดยเฉพาะงานเทศกาลแบบนี้ลูกสาววันนี้มีแต่คนงามเนาะนี่วันนี้เนาะก็หลายคนอยู่นี่วันนี้เด้อผิดของเจ้าก่อนน่ะผู้หญิงน่ะต้องได้ขึ้นตั้งนี่เราบ่ได้ร่วงไปตั้งกว่านเออร่วงไปตั้งกว่านหมายความว่าผิดผีเพื่อนผู้หญิงต้องได้ขึ้นฟังนี่เนาะแล้วก็ผู้ชายต้องได้ขึ้นฟังนั่นเออผู้ชายนี่ขึ้นทางนั่นเรียนแข็งเต็งๆๆนะใส่น้ําบ่อให้มันเป็น4 5น้ําสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่เมืองไซแข็งอุดมไซเนาะพี่น้องซึ่งนุ่นก็ได้เดินทางจากบ้านนุ่นเนาะเข้ามาในเมืองเพราะว่าอยู่ในเมืองนี่เพิ่นก็จะมีงานเทศกาลเนาะนี่ยินดีต้อนรับสู่ประเพณีบรรดาเผ่าแขกอุดมไซ2024เนาะพี่น้องก็คืออยู่นี่เพิ่นก็จะจัดงานเทศกาลก็จะมีซีซั่นเผ่าด้วยกันเนาะเพราะว่าปีนี้เพิ่นจัดร่วมกันเลยก็จะมีส้นเผาห้อส้นเผาม่งแล้วก็ส้นเผากุมูส้นเผาไต้ดำเนาะมี4ส้นเผาใหญ่เนาะที่เพิ่นอาจจะจัดงานในช่วงเทศกาลก็คือเป็นช่วงเดือน1เนาะคันว่าเดือน1คือเพิ่นก็จะมีงานบุญกินเจียงานบุญกุมูแล้วก็งานบุญห้อต่างๆแต่ว่าปีนี้หั่นเพิ่นกินรวมแบบว่ากินจัดงานสามัคคีแต่ละบูธมันก็จะมีเป็นของส้นเผากุมูส้นเผาห่อแล้วก็ส้นเผาม่วงแล้วก็ส้นเผาไต้ดำเนาะเดี๋ยวมื้อนี้หั่นนุ่นก็จะพาพี่น้องหั่นเข้าไปเบิ่งในงานนี่ก็จะเป็นมื้อที่เพิ่นกะเกียมเนาะบ่แม่นมื้องานแท้ๆเทื่อมื้องานก็จะเป็นอีกมื้อนึงเนาะพี่น้องก็ถือว่ามื้อนี้ก็นุ่นก็สิพาพี่น้องหั่นย่างเข้าไปเบิ่งบรรยากาศภายในงานเนาะเพราะว่ามื้อนี้นุ่นก็หามาเป็นมื้อแรกเลยเนาะพี่น้องขี่รถซิ่งตั้งแต่บ้านเนาะหัวย่อหัวยุงมาฮอดพี่ก็บ่ได้ใส่ชุดส้นเผาเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อกะเกียมเดี๋ยวจะเป็นแนวใดบรรยากาศอยู่ข้างในเนาะนุ่นก็สิพาพี่น้องย่างเข้าไปชมบรรยากาศภายในแล้วก็ไปเบิ่งการกะเกียมงานว่ามันสิน้อยใหญ่ซําใดเนาะต้องไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องไปกันเลยข้ามทางเด้อใจเย็นๆโอ้โหนี่เนาะอันนี้เฮาเดินทางย่างเข้ามาก็จะเห็นกับกิจกรรมของส้นเผาไทดำเนาะที่เพิ่นลิ้นอยู่เนาะก็คือเฮาย่างเข้ามานี่ก็จะเห็นพระเจ้าโยนหมักค้อนเข้าหูวันเทิงสูงๆพุ่นเลยพี่น้องนี่โอ้โหมันก่ายเด้นี่นี่หมักค้อนเข้าแบบเป็นเอกลักษณ์เนาะเป็นแบบอุ้ยนี่โยนเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องย่างไปอันไปหาเอื้อยเขาเพราะว่าเห็นเอื้อยแบบเที่ยวฮู้จักกันน่ะนะคนว่าขายเครื่องอยู่นี่เฮลโลใครเอ่ยน้ำข้าวชูกับโบโบล่ะครับสบายดีเจ้าปวดคิดว่ามันใครอยู่เอาเห็นโอแมนเห็นแต่งงยังงงยังสองดังก็มูเอาสบายดีเลยแม่นี่สบายดีแม่อ่ะบ่ได้บ่ไล่เพิ่นหั่นเป็นส้นเท้าไทดำอยู่แล้วเนาะนุ่นก็สิมาถามที่ไปที่มาของการโยนอันนี้โยนมาเอิ้นโยนมาค้อนว่ะแม่นมาค้อนอันภาษาไทดำเฮาก็เอิ้นว่าค้อนวงประมาณนี้ค้อนวงแม่นเพราะว่ามันต้องได้เข้าหูตัวน้อยๆนั่นเด้เป็นย้อนอย่างเฮาจึงโยนแปลว่าตัวนี้ก็มันมีหินมีคล้องนะคะใครโยนเข้ากับผู้นั้นมีบุญนะนะแบบมีบุญหลายเล่นเข้าได้ฉันหลายสิบ่เข้าแล้วหลายฉันเผามาโยนก็บ่เข้าเลยอ๋อเฮาต้องมองเนาะแม่นอ๋อแสดงว่ามันเป็นกิจกรรมในการในการลิ้นบุญของเฮาเนาะมันจะมีกิจกรรมว่าให้เฮาลิ้นให้มันม่วนซื่นเนาะเดี๋ยวนุ่นหันจีอันหาให้เอื้อยเนาะพาไปโยนเบิ่งบางเทื่อเฮาจะมีบุญลองย้อนว่าถ้าย้อนว่าให้บ่เข้าได้กินเหล้าอีกได้นี่ได้กินเหล้าแม่นย้อนบ่เข้าให้กินเหล้าถ้าย้อนเข้าก็คําว่าต้องไปกันยังสิมีกิจกรรมอยู่แบบว่าถ้าไปย้อนเข้าแล้วสิมีกันเอาเงินอีหยังให้แบบเป็นรางวัลนี่พอย้อนบ่เข้าได้นี่โอ้โหขอในก้อนได้วะลองลองลองวังโอ้ยมีหำเลยนี่แมนเม็ดหน้ารอดนะเนี่ยโอ้ยถึงหัวสิบ่ถึงโอเคได้ลองแห
แห้งๆหน่อยนึงโอ้โหบ่ได้บ่ได้ก็ว่ามันต่ำแท้โอ้ยให้ไอ้ยืนกันกันไอ้อย่าพยายามเป็นคนพากับเราสิยืนเบิ่งโอ้ยบ่รอดบ่รอดแม่โอ้ยเฮ้ยบ่แม่นเฮาต้องได้ใส่แฮงพี่น้องเฮาต้องใส่แฮงแบบแฮงโลดเพราะว่ามันสูงไอ้ลงโยนเบิ่งโอ้ยตายพี่หลังจากที่แบบเฮาโยนมาคอนอย่าว่ามาคอนสูงก็ได้มันสูงแท้ถึงว่าเนาะคือนุ่นแบบนุ่นบ่ได้เลยเพราะว่าเฮาบ่มีแฮงหั่นนะโยนมันคือบ่บ่กายหั่นนะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องหั่นให้เอื้อยเพิ่นพาไปอะไรไปเบิ่งเฮือนสุนเผาใต้ดาวว่าเป็นเฮือนลักษณะใดเพราะว่าเป็นเฮือนสมัยก่อนเนาะเป็นเฮือนแบบเพิ่นประยุกต์ขึ้นมาแบบให้เฮาแบบนำนึกถึงเฮือนสมัยก่อนว่ามันเป็นแนวใดนะคันว่าคนใต้ดาวมาเห็นแล้วเจ้าก็จะฮู้เลยว่าเฮือนแบบนี้จะเป็นเฮือนสุนเผาของตัวเองเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนเนาะกันเลยนี่นี่เย็นบ่อุ๊ยเย็นโอ้ยเอาเนาะไปกันจังเนี่ยนี่ขึ้นมาเบิ่งก็ได้การกินเหล้าไปนี่ทำลำเนาะโอ้โหบ่ปดเกิบเลยวะนี่ปดแค่ใดใต้ลำเฮาน่ะแม่นเจ้าก้อนน่ะแม่นน่ะผู้ชายน่ะขึ้นมาตั้งนี่เนาะขึ้นมาน่ะมานี่มาตั้งนี่ตั้งใดกว่านเดี๋ยวมาห้องกว่านนี่เข้ามาเข้ามาแล้วก็จะไปมานั่งนี่นั่งนี่น่ะมันนั่งแม่นเป็นตั้งนี่นั่งนี่เดี๋ยวแม่นอันนี้เป็นผีเฮือนผีเฮือนเนาะผีเฮือนอยู่นี่อันนี้น่ะแม่นที่เป็นใต้ใต้น่ะแม่นเป็นเชียงของผู้ชายเฮาเผื่อใจอยู่ในอันเฮือนนี่แต่มันพอเฮือนแต่มันใจนึงดูเต่าอ้อไปเป็นเผื่อใจบาเจ้าแต่มันตัวนี้แต่มันที่เปลี่ยนฐานแห้งฐานแห้งอันนี้มันฐานแห้งตั้งกว่านี่นะฐานแห้งตั้งกว่านที่เป็นฐานแห้งที่ฐานแห้งเฮือนต่อมาเลยอันนี้มันจะเป็นฐานแห้งสาอันนี้จะเป็นสาอันนี้เป็นสาอันนี้แต่แม่นาเป็นบางคูอันนี้เป็นหวังเฮาแต่ก่อนหวังแต่ก่อนอันนี้เป็นคูอันนี้เป็นซ่องหวังซ่องหวังที่ไปนี่ซ่องหวังอันนี้เป็นหิ่งหิ่งแล้วมันเป็นไข่เป็นซันแต่ก่อนมันสิใช้หางไม้ผมใส่นี่มีเตาไฟอันนี้เป็นไข่เข้าหม้อ1หม้อ1แต่ก่อนแต่ก่อนนี่มันไข่เข้าอันนี้ปุ๊บอันนี้จุกเขียวเขียวบาดมาแหละอันนี้แหละมันที่เป็นเบมเป็นเบมเจ๊ก้อนเจ๊ก้อนมันเบมสายเจียงสายของมีสันกับสายแล้วก็รัดกับเจมีเงินมีคำอย่างไรเนี่ยเงินคำเป็นเชียงเป็นของวัตถุบุคคลเจ๊ก้อนในสายนั้นอันนี้เสือใต้เขาแล้วก็มีฝรุปเขาว่ามาอันนี้ผ้าอันนี้หมอนบาดมาตอนนี้อันนี้แหละมันเป็นหิ่งมดหิ่งมดหิ่งมดว่ามันมดข้าแต่มดน้อยแต่แมนผู้หญิงเฮาแต่แมนแม่เฮือนเนี่ยจิแมนตัวนี้ต่อไปจะเปลี่ยนดูป้าบ่ดูสาวบ่ต่อไปหั่นสาวมันก่อนแล้วนี้ฮะว่าโอ้ไปเอาผัวเอาผัวไปเฮือนผัวได้จะได้เอาตัวนี้ไปขึ้นกับผัวอันนี้นะไม่ได้เอาหินไปเรื่องหัวใจอันน่ะแมนก่อนแล้วนี้ถ้าแมนล้มหายล้มหายตายจักกันนะตายไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ปูตัวนี้ไปพบไปชูนอันนี้แม่นเรื่องตายอันนี้แหละเขาเอื่นว่าแม่นถาดแห้งตั้งจานตัวน้าแม่นผ้าเหี่ยวอันนี้แหละแม่นถุงเปียถุงเปียถุงใต้ลำอันนี้แหละแม่นจะเป็นโฮปเดียงม่อนโฮปเดียงม่อนอันนี้นะเป็นหวังหวังใต้ลำอันนี้นะเป็นสาสาใต้ลำอันนี้ตุ่มไก่อันนี้ก็กระเล็บเปียอันนี้แหละมันพักป้าอันนี้บงควายอันนี้กางหมาที่แบบม้วนใส่ให้ควายให้ง่วงบงควายอ
อันนี้ละแม่นที่ปิ่นที่ปิ่นดาบังน้ำหอมน้ำหอมน้ำจามอันนี้ที่เปลี่ยนห้างหอมห้างนิ่มขนที่เห็ดฝ่ายลำนั่นนี่แหละมันแต่มันไปอิ่วไปเขียนเก็บฝ่ายมากนี่มันอิ่วอันนั้นมันไหนอันนี้ขบาห้องตุ๊บห้องติ๊บอันนี้เดี๋ยวอันนี้เลยกุ๊กจานอันนี้เลยที่เปลี่ยนมาจานอันนี้แหละมันเปลี่ยนชีน้ำชีน้ำมันมีบางน้ำตุ้งบางน้ำโป้งแล้วอันนั้นมันบังน้ำปองอันนั้นมันตุ้งน้ำเกลือหมูตัวนั้นเออบังน้ำม้าเกลือหมูสมมติว่าเขานึ่งข้าวนึ่งอย่างน้ำม้าเขาจะเขาทอดไว้แล้วก็เอาไปอ้อยหมูโยลุมหันนี่มีของหมูของไก่อันนั้นมันโดไก่ก็หมูเต้าม้าเป็นอันนั้นมันเห็ดคองไตเฮาฝไตเฮาที่เจ้าเห็ดคองแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องในขึ้นตั้งนี่เราบ่ได้ล้วงไปตั้งก่อนดวงไปตั้งกว่าหมายเขาปลาพิษผีเพื่อนเขาปลาดวงไปเลยมันขึ้นก้อนเดี๋ยวลงมามีข้างในสองบอลเลยข้างในสองบอลข้างนั้นเนี่ยแค่ผุดใจตั้งกว่าอันนี้ตั้งจานผู้หญิงต้องได้ขึ้นฟังนี่เนาะแล้วก็ผู้ชายต้องได้ขึ้นข้างนั้นเออผู้ชายนี่ขึ้นข้างนั้นเดี๋ยวมาขึ้นทางใดพร้อมกันเนาะประมาณนี้อันนี้ผู้หญิงนี่ผู้หญิงไปขึ้นทางนั้นผู้หญิงข้ามพิษผีเพื่อนเลยพิษผีเพื่อนเนาะบุตรขึ้นประมาณนี้ถือว่าเผื่อซ้ายได้ขึ้นทางนั้นมากก็ได้ก็เป็นนั้นผู้หญิงได้ขึ้นทางนี้ก็ร่วมทางนี้อ๋อเข้าใจแล้วจะมาเมื่อไหร่จะสบายก็คือที่นุ่นพาพี่น้องไปเบิ้งเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นเฮือนของชนเผ่าไทดำเนาะมันก็จะมีขั้นใดสองเบื้องเนาะเบื้องนึงก็จะเป็นเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายเบื้องล่างถ้วยล่างบวงอย่างต่างๆเป็นฝ่ายผู้ยิ่งขึ้นเนาะขึ้นทางนั้นต้องลงฟังนั่นเนาะแต่ว่าผู้ชายนี่ขึ้นเบื้องข้างหลังเฮือนคันว่าขึ้นทางนี้ลงทางซ้ายก็บ่เป็นหยังผู้ชายแต่ว่าผู้ยิ่งนี่บ่สามารถลงมาทางหลังเฮือนได้หั่นน่ะเนาะพี่น้องถือว่าเป็นฮิตของประเพณีที่แปลกใหม่เนาะถือว่ามื้อนี้นุ่นหากับมาฮู้เป็นมื้อแรกเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งต่อไปน่าจะเป็นชนเผ่าหมู่ชนเผ่านุ่นเองเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องไปเบิ่งนี่นะพี่น้องตอนนี้นุ่นก็มาหอดบุตรโซนเผาตัวเองเนาะโซนเผากระหมูพี่น้องนี่แต่งตัวน้อยๆแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นี่โหแม่นแต่คนน่ารักสุดเพราะเป็นเด็กน้อยบอกเกียบอยู่ขับตีของรักสิบบ้านรักสิบอยู่เงินต่อยว้าวนี่จะมีแคนแล้วก็มีข้าวเอิ้นอันนี้เอิ้นแข็งอันนี้แข็งเขาต้องแบบปกติเป็นแบบใส่น้ำกรองนะอันนี้เอิ้นแข็งแกงแกงนะใส่น้ำกรองให้มันตีห้าน้ำตีบุเป็ดนี่พี่น้องตอนนี้ก็คือนุ่นยูจุดที่แบบว่าเล่าหายนี่เล่าหายของชนเผ่ากระหมูนุ่นเองเนาะแล้วก็ทั้งนี้ก็จะเป็นเล่าหายอีกเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นเล่าหายของแต่ละบ้านเนาะก็ขึ้นกับคนมากเนาะคันว่าเขามากินงานของคนบ้านนี้เขาก็ซื้อไปเลยอันนี้ข้าเจ้าวางแสดงกับรถขายไปน้ำน้องคันว่าแบบแขกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนาะสมมติว่าอยากลองซิมเนาะก็สามารถแบบซื้อมาซิมหรือว่ามีบอลที่แบบว่าเพิ่นให้ซิมแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเจ้าของบ้านเพื่อนน้องเพิ่นก็นั่งซิมเล่าหายให้เฮาเบิ่งแบบนี้เลยเนาะนี่ถ้าผู้ใดคิดที่จะเป็นเคยของชนเผ่ากระหมูเนาะต้องกินเหล้าไห่ให้ได้เด้อบ่ได้หลายก็ต้องได้1จอกเนาะโดยเฉพาะงานเทศกาลแบบนี้ต้องได้กินแน่นอนเนาะถ้าเป็นเคยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งเครื่องของชนเผ่ากระหมูเฮาเลย มาโปรโมทห้านแต่ว่าเจ้าของห้านยังกินข้าวอยู่ โอเคมาเบิ่งเนาะสิ่นอันนี้ก็จะเป็นสิ่นของชนเผ่ากระหมูเนาะสิ่นของชนเผ่านุ่นเองฝั่งนี้ก็คือกันเนาะนี่ก็จะมีตังลวดลายเลย
แต่ละรุ่นอะไรบ่คือกันเด้อเพราะมันจะซับสีเด้อมันก็จะเป็นเสื้อเสื้องามเลยเนาะน้ำลายเลยนี่ประมาณนี้เนาะผู้ใดที่มาเที่ยวบุญหรือว่างานบุญเนาะบ่ได้มาปีนี้มาปีหน้าก็ได้มาเที่ยวแล้วก็ลืมมาอุดหนุนห้านเพิ่นเด้ประมาณนี้เนาะนี่นี่สวยมากเลยอ่ะสีชมพูน้องพี่น้องตอนนี้ก็คือนุ่นจะพาพี่น้องมาเบิ่งกิจกรรมของเซิ่นเฮากับหมู่เนาะเวลาที่แบบว่ามีงานบุญงานหยังเนาะเพิ่นจะจัดแบบนี้เลยเนาะพี่น้องนี่เพิ่นก็เริ่มจะเป็นแบบนุ่นจะว่าเอิ้นเป็นไหม้ก็ได้เนาะพี่น้องก็จะเป็นกิจกรรมในยามบุญของเซิ่นเฮากับหมู่เนาะที่เพิ่นพากันเล่นเนาะนี่เพิ่นกําลังเขียมอยู่น้องพี่น้องอันนี้เขาก็จะย่างมาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเป็นพระธาตุเจืองเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็จะแม่นแบบว่าเพิ่นเฮ็ดให้เจืองเนาะก็จะสูงๆแบบนี้เลยพี่น้องนี่สูงๆเลยเนาะก็คืออันนี้เนาะเพิ่นจะจัดภาษานี่ปกติมันต้องมีเหล้าไห่เนาะคันว่าเป็นมือแท้นะเหล้าไห่อยู่กองนี้เพิ่นจะเอาเหล้าไห่มาปาอยู่นี่แล้วก็เพิ่นก็จะให้คนเฒ่าคนแก่อยู่ในหมู่บ้านเนาะเอามาให้กินเหล้าไห่อยู่ต่อหน้าพระศาสดาเจืองนี่แล้วก็จะมีแอปเข้ามีหยังต่างๆเนาะแล้วก็เพิ่นก็จะห่างพาเข้าให้เจืองเนาะเจืองก็จะเป็นบรรพบุรุษของส่วนเฒ่ากับหมู่เองเนาะที่แบบว่าเพิ่นเคารพนับถือเนาะคันสิเว้าก็เป็นพี่สางที่เฮานับถือหั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องขึ้นเมือยางเบิ่งเฮือนของส่วนเฒ่ากับหมู่เฮาเนาะว่าเป็นประมาณใดเนาะพี่น้องนี่อุ้ยก่อนสิมาเบิ่งเฮือนเนาะเฮาต้องมาเบิ่งชุดนี้ก่อนเนาะชุดที่แบบว่านี่มีกล้วยมีมันมีมันแก้วมีอีกนี่อย่างต่างๆเนาะอันนี้เป็นเพื่อนเครื่องมันของคนส่วนเฒ่าเฮาถือว่าแบบว่าเวลาเฮาแล้วหัวแล้วสวนแล้วไห้แล้วนาเนาะคันว่าผู้ใดที่แบบว่าได้ผลปลูกแนวอยู่แนวกินหลายเฮาก็จะมาวางเป็นแบบนี้เนาะแต่ก่อนเขาเจ้าจะเฮ็ดสุกเนาะเฮ็ดสุกแล้วเวลาที่แบบว่าคนอยู่ในบ้านเนาะมาร่วมงานที่เฮาจัดเฮาก็จะมาหยิบกับกินได้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นบ้อนท้ายฮูกให้เฮาเนาะก็ยังบ่สุกเถื่อเนาะนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านส่วนเฒ่ากับหมู่เนาะบ้านส่วนเฒ่ากับหมู่นี่ปกติแล้วมันก็จะมีดอกไม้แบบนี้เลยดอกไม้เป็นดอกสีแดงนี่เพิ่นจะปลูกในบอนไฮบอนอย่างเนาะพี่น้องนี่มันก็จะเป็นจอมๆสูงๆแบบนี้เลยบ้านเฮาเนาะก็จะสะอาดสะอ้างเลยบริเวณรอบข้างบ้านเนาะก็จะเป็นบ้านเฮานี่ก็จะมีนี่พี่น้องอันเอาไปตักน้ําแต่ว่ามันบ่ได้น้อยขนาดนี้มันใหญ่เนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นตัวอย่างซื่อๆมีอันนี้ก็เป็นอันฟัดข้าวเนาะแล้วก็อันนี้อันแบบเวลาเฮาอันไม่อยากเฮาฟัดข้าวมันบ่ร้อนเฮาจะมาใส่บนนี้เนาะนี่กระตามีหยังต่างๆนี่อันนี้เป็นบวงเนาะนี่บวงนี่อันนี้กระตาเนาะอันนี้แม่นอันหูดข้าวเนาะนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างขึ้นไปนี่เนาะย่างขึ้นได้บ่ใช่เนาะมาเบิ่งเจ้าของเฮือนเนาะนี่เจ้าของเฮือนอยู่เฮือนคนเดียวเนาะพี่น้องกำลังสานอยู่เข้าไปได้บ่นี่ได้บ่ได้อยู่เนาะนี่เฮ็ดหยังอันนี้เฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดสานทะเลแล้วฮั่นแล้วก็สิมาติดบ่น่ะวิธีอ๋อคงแล้วอ๋อทะเลนี่ก็คือแบบอันเฮากันผีค่ะว่าแม่นบ่บ่แม่นน่ะกันผีสานเนี่ยนั่นแหละพี่คันโยแท้ก็แม่นเนาะพ่อแม่นั่นแหละตัวพระบรุษเนาะมันเอาเฮ็ดดําเฮ็ดดําเฮ็ดพ้องหั่นแต่ว่ายังกะเกียบเลยนี่แม่ยังบ่ทันยังกะเกียบอยู่แต่ว่าลูกสิมาเบิ่งควรเนาะหรือว่าอีพ่ออธิบายก็ได้อันนี้ว่ามีหยังแลอันนี้ก็แม่นถ้วยไม้ช้างเอาถ้วยไม้ช้างว่าเฮาใส่อาหารกันกินเพิ่นเพิ่นนั้นอันนี้ถ้วยไม้ช้างถ้วยเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นปุ้งเวลาเฮาฮู้เข้าแล้วก็เฮาแบกเริ่มแต่ให้ขึ้นเราเริ่มแต่ให้ขึ้นเมื่อเนาะเอาแบกมันจะให้ขึ้นเมื่อมาใส่เราเข้าฮะอ๋อแบกเป็นแบบนั้นโอ้ยอันนี้ก็แม่นอันนี้
มวนดังไฟบนหนึ่งเขาหนึ่งอย่างต่างๆนี่เพิ่นเลยมีบางอ้อหลามเนาะประมาณนี้แต่ว่านี่เพิ่นเฮ็ดยังบ่แล้วเนาะคันว่าเฮามาถึงมือที่เพิ่นแล้วก็จะประมาณนึงเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งแรกอันต้องบอกอันแรกเดี๋ยวตอนนี้คือนุ่นสิพาพี่น้องเนาะไปบ้านของซุนเฮาโฮเนาะก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีสาวๆอยู่ข้างหน้าบ้านเลยประมาณนี้เนาะลูกสาววันนี้มีแต่คนงามเนาะนี่ประมาณนี้เนาะก็หลายคนอยู่นี่บ้านนี้นะมีก็มานี่เนาะประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งเพื่อนของซุนเฮาโฮเนาะพี่ชาแล้วก็จอดแล้วไทยนั่นเด้อไทยนั่นโอเคนี่โอ้ยเยอะขนาดนี้ว่าเนี่ยนี่เนาะบ้านของซุนเฮาโฮก็จะประมาณนี้เลยเนาะเฮาย่างเข้าไปได้เลยเป็นหยังนี่อันนี้ก็จะเป็นสุดของซุนเฮาโฮเนาะนี่พี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรพบุรุษหรือว่าคนในอดีตเนาะนี่เพิ่นก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษประมาณนี้เนาะแต่ว่าเฮือนเพิ่นนี่พิเศษเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฮือนที่แบบว่าเพิ่นลาดจากดินแท้ๆเนาะพี่น้องนี่ประมาณนี้มีห้องนอนเดี๋ยวนุ่นจะเบิ่งห้องนอนหน่อยนึงเนาะนี่เพิ่นก็จะจัดยังบ่แล้วเถื่อเนาะเพราะว่าเฮามาเป็นมือเพิ่นเกี่ยมอยู่เนาะแต่ว่าเฮือนเพิ่นก็คือเพิ่นนุ่นว่ามันเลยเป็นเฮือนที่แบบสร้างยากแล้วก็อยู่เย็นเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่เทิงก็จะเป็นมุ้งแบบมุ้งยาคาแบบนี้คือบ้านเฮาธรรมดาเลยแต่ว่าเป็นคนของบ้านของคนสมัยก่อนประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่เมื่อกี้คือนุ่นพาพี่น้องเบิ่งบ้านซุนเฮาโฮเนาะบ้านซุนเฮาโฮหั่นก็จะเป็นบ้านของคนคันสิเว้าก็แบบเขาเจ้าเว้าคล้ายๆคนจีนนั่นแหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งกันบ้านของซุนเฮาม่งเนาะนี่อันนี้ก็เป็นคนม่งเลยแต่งตัวนี่เลยสวยๆทั้งหน้าเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งภายในงานเนาะนี่ในเฮือนของซุนเฮามุ่งเนาะโอ้โหขายแบบมันแก้วขายอย่างหลายเลยนี่โอ้โหอันนี้เนาะเฮาก็จะเข้ามาเบิ่งบ้านของซุนเฮามุ่งเนาะแล้วก็หลายๆคนก็จะนี่เห็นเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นพิธีของเพนี้ของมุ่งเนาะเวลาที่เขาเจ้าจะเริ่มกินเจียงเขาเจ้าจะมีการตำข้าวป่าเนาะตำข้าวป่าแล้วก็ไปแจกให้แต่ละคนใกล้ๆบ้านหรือว่าคนที่แบบว่าคือรุ่นน้องบ่แม่นซุนเฮามุ่งสิก็จะมีคนอ้อมแอ้มเฮือนเนาะเขาเจ้าจะเอาข้าวป่ามาให้เฮาเฮือนละ4โฮประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งข้างในโอ้โหจะมาเจอเจ้าหนังคะคนเยอะมากนี่โอ้โหอันนี้มาเบิ่งก่อนอนุญาตเบิ่งก่อนโอ้บางทีเข่านี่โอ้ยบวงบวงก็จะคือบวงของเฮาแต่มันต่างเพราะว่าเขาเจ้าเจ้าพาแบบนี้เลย บวงเนาะโอ้ยเป็นมากที่เขามักเนาะเฮาบ่ฮู้เห็นนี่ซากแบบโอ้โหต่ำแบบเขาเจ้าเฮ็ดจากไม้ไผ่หมดทุกอย่างเลยพี่น้องอยู่ในนี่เนาะเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าคนที่มาในนี่เนาะก็จะเป็นคนม่วงหลายๆเพิ่นเข้ามาทายฮูทายฮอยอ่ะนะว่าผู้ใดย่างมาก็อยากมาถ่ายรูปบ้านของซุนเฮาตัวเองเพราะว่าซุนหลายสมัยนี้แล้วหั่นมันบ่ค่อยมีให้เฮาเห็นเนาะคันว่าเฮาบ่ได้ออกไปนอกแท้ๆมันบ่เห็นแบบว่าบ้านแบบลักษณะประมาณนี้เนาะมันก็จะมีหน่อยนะบ่ให้บ่เห็นหลายหั่นนะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งบนต่อไปเลยเนาะพี่น้องหลังจากที่นุ่นออกจากบ้านของซุนเฮาม่งเนาะก็นุ่นก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งบ้านของซุนเฮาลาวเนาะพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้เลยเนาะทางเข้าก็จะเป็นแบบบ้านคนรวยเนาะบ้านใหญ่ประมาณนี่บ้านไม้เนาะแบบบ้านไม้แบบโฮมเย็นเลยนี่
โอ้หลังมือใหญ่เนาะที่เพิ่นเฮ็ดด้วยไหม้หมดเลยเนาะพี่น้องนี่มันนี่เลยเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องร้องขึ้นไปเบิ่งวิวข้างเทิงเนาะว่ามันมีหยังแดอยู่ภายในบ้านเพราะว่าเฮาบ่แม่นคนลาวเฮาอาจจะซึมซับอันวัฒนธรรมของคนแบบลาวแท้ๆนะเฮาเป็นคนชนเผ่าเนาะนี่ก่อนจะขึ้นเมืออยู่เฮือนก็จะมีอ่างล้างมือหรือว่าโอ้ยบ่แม่นให้อ่างล้างมือบ่ฝนตกน้ําฝนเนาะอันนี้เนาะนี่เฮาจะไปเบิ่งตารางเฮือนก่อนเฮาจะขึ้นไปเนาะนี่ตารางเฮือนของเพิ่นก็จะมีแบบประมาณว่าเพิ่นตําหูบตําฝ้ายเนาะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งใกล้ๆก็ได้โอ้ยเข็นฝ้ายอีกปั้นรอดนั่นน่ะปั้นรอดปั้นโลดเข็นป้ายนี่วันนี้เนาะเพิ่นตําก่อนที่แบบว่าจะได้เสื้อผืนนึงแล้วสิ้นผืนนึงวันเนี้ยว่าตํานี่ตอนนี้เฮาก็สิย่างขึ้นเมื่อเบิ่งเทื่อเนาะเงินสูงแล้วเฮาโอ้โหพี่น้องเพื่อนก็แบบจะห่มเย็นเนาะเป็นเพื่อนหลังใหญ่ๆเลยแหละพี่น้องนี่ก็จะมีแอบเข้ามีคลองมีหวดมีกระตามีอย่างต่างๆเครื่องใส่อุปกรณ์ในบ้านของเขาเนาะพี่น้องนี่นั่นแล้วก็จะนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องหลังใหญ่เลยเนาะพี่น้องโอ้ยขายถูกเนาะเราก็จะเข้ามาเบิ้งก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องร้านกะหลังบักย่ายโฮมเย็นดีเนาะนี่เนาะอันนี้ห้องร้อนเนาะเฮาบ่ได้เข้าทางประตูเนาะเฮามาเบิ่งทางโรงแรมเลยห้องร้อนก็จะประมาณนี้เนาะแบบเฮือนทรงลาวก็คล้ายๆเฮือนทรงลือเนาะเพราะว่าผ้าแพ้ต่างๆก็อยากคล้ายคือกันเนาะแต่ว่าเฮือนนี่จะเป็นเฮือนไหม้เนาะเฮือนลาวนี่อันนี้ก็จะเป็นเฮือนครัวที่แบบว่าใส่งานในตัวจริงเนาะเพิ่นดังไปอยู่ดังไปแท้ๆนี่แล้วก็จะมีม้วนดังไฟนึ่งข้าวอย่างต่างๆเนาะแต่งอยู่ครัวกลิ่นนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นกระตาเนาะหม้อหินเนาะนี่หม้อดินหม้อดินนี่โอ้แสนกี้พุ่นน่ะอันใส่ผ้าใส่ผ้าบนนี่เนาะเวลาเฮาไปปลาเป็นอย่างคะนะข้าเจ้าจะใส่ประมาณนี้เนาะนี่พี่น้องมื้อนี้เนาะนุ่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมาเบิ่งในการจัดแล้วก็วางแสดงงานของบุญของชนเผ่าม้งชนเผ่ากะมูชนเผ่าฮ้อแล้วก็ชนเผ่าไทดําเนาะที่มี4ชนเผ่าเนาะที่ลิ้นบุญในช่วงเดือนนึงนี้เนาะก็แต่ละปีข้าเจ้าก็จะจัดแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็จัดแบบบ้านไผ่บ้านลาวเนาะแต่ว่าปีนี้มาจัดรวมกันเลยเนาะก็ถือว่าเป็นปีที่แบบคิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่แต่ว่าน่าจะเป็นมืออื่นมือฮื้อพุ่นแหละจะเป็นมือแท้ของมันเนาะมื้อนี้ก็จะเป็นมือที่แบบว่าเฮามาเบิ่งการวางแสดงอีหยังต่างๆเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งการจัดงานของเขาว่าเพิ่นจัดแนวใดแล้วก็บางจุดก็เพิ่นจัดแล้วๆบางจุดก็ยังบ่แล้วเนาะถือว่ามื้อนี้ก็นุ่นมาก็เป็นมือที่แบบว่าเพิ่นเริ่มแต่ว่าก็รู้สึกว่าม้วนแล้วแต่ว่าคันมือแท้สิเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวเฮาก็ต้องมาเบิ่งกันต่อจากคลิปนี้เนาะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย